ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อีซูซูคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันแล้วก็โชว์รูมของอีซูซูคิงยนต์นะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะก็จะตรงกับวันจันทร์ที่26กันยายนพ.ศ.2565ซึ่งใกล้จะสิ้นเดือนเข้ามาทุกทีแล้วรถก็เริ่มทยอยเข้ามาเยอะมากๆนะเดี๋ยวต้องรีบทำขายให้ทันวันนี้น่าจะมีปล่อย2คันนะครับหัวล้าน1คันแล้วก็น่าจะเป็นของเซียวเหมียวอีกคันหนึ่งนะครับเป็นกระบะตอนเดียวนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูรถของ FC จากห้วยราดกันก่อนนะครับว่าเขาเป็นรุ่นไหนกันไปดูเชิญครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะปล่อยในวันนี้แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะถ่ายให้ดูคันนี้เป็นของ FC จากอำเภอห้วยราดนะครับเป็นของคุณน้องณัฐธีนั่นเองเป็นรถด่วนมากๆน้องรีบใช้รถเพราะว่าเขาต้องเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับเพราะว่าน้องมีเขาเรียกว่าประกอบอาชีพในการรับติดตั้งแอร์ทัวร์จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวถ้าสมมติว่าใครอยากใช้บริการเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับโดยรถที่น้องณัฐธีเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cab 1.9 เกรด LDตอนแรกมามองตัวเกรด S นะแต่ว่าพอมาเจอเจ้าตัวเกรด LDA ใจละลายยอมแพ้ในความหล่อของเขาเลยคันนี้นะครับสีบรอนเงินราคาอยู่ 750,000 บาทนั่นเองไฟหน้า Isuzu Vision by LED กระจังหน้าหรูหรามากๆนะครับหน้าตาเขาเหมือนกับตัว Z เลยก็จะได้กระจังหน้า2ชั้นแบบโครเมียมนั่นเองส่วนรุ่นนี้นะครับใครที่เลือกใช้ก็จะได้ไฟตัดหมอกมาจากโรงงานเลยคือไม่ต้องซื้อเพิ่มถือว่าคุ้มค่ามากๆกับราคา 750,000 บาทนะครับได้สีรูไซส์มาด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆสีมีให้เลือกนะครับขาวดำบลอนด์นั่นเองเทาแรมโบต้องข้ามไปเกรด Z นะครับรุ่นนี้ระบบความปลอดภัยของเขานะครับก็จะได้มาเลยเจ้าตัวเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัย 3.2 ที่นั่งนั่นเองโดยสเปคแม็กเดิมๆจากโรงงานของเขานะครับก็จะได้มาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กซ์ขนาด16นิ้วมันเป็นลายสปอร์ตนะครับสีบรอนเงินนั่นเองเป็นบรอนเงินทั้งชุดมาพร้อมกับน็อตล้อ6ตัวรุ่นนี้นะครับจะมีเจ้าตัวดิสเบรกขนาดใหญ่มาพร้อมกับเจ้าตัวคาลิเปอร์แบบลูกสูบคู่นะครับช่วยให้เราหยุดแล้วก็เบรกได้อย่างมั่นใจประกอบกับการที่เขามีเบรก ABS เนี่ยมันจึงทำให้มีความปลอดภัยมากๆเวลาที่เราต้องเบรกในสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองยางที่ให้มานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวยางบริสโตนเบอร์ยางเดิมๆนะครับเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในก็คือ215/70/16นั่นเองการสะเทือนด้านหน้าของเขาก็จะเป็นเจ้าตัวคอยสปริงตัวเตี้ยนะครับทุกรุ่นไม่มีบันไดข้างมาให้แต่ว่าเราสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างของตัว4ประตูหรือว่าตัวแคปสามารถเอามาใส่ด้วยกันได้นะครับเคยมีลูกค้าใส่มาแล้วกระจกมองข้างของเขาจะมีไฟเลี้ยวแบบ LED นั่นเองแล้วก็สัญลักษณ์ของเจ้าตัว Space Cab นะครับมันก็จะเป็นหนังสือโครเมียมนะครับถือว่าหรูหรามากๆใบปัดน้ำฝนนะครับเวลาที่จะยกก็ง่ายมากๆเลยยกแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วเสาอากาศนะครับเหมือนกับรุ่นท็อปอื่นๆก็จะเป็นเสาอากาศที่มีขนาดสั้นแต่ว่าการรับสัญญาณของเขาเนี่ยถือว่าชัดเจนแล้วก็ดีมากๆตัวกันสาดนะครับมีแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะรีบเอามาใส่ตอนที่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วรอฝ่ายอะไรเขาเปิดก่อนนะครับรุ่นนี้ไม่มีสัญญาณกันขโมยมาให้ถ้ามีเหมือนตัว Z เขาก็จะมีป้ายเตือนอยู่ตรงนี้นะครับว่ารถคันนี้มีสัญญาณกันขโมยนะอย่าไปงัดอย่าไปเปิดเล่นของเขาตัวมือจับของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับมือจับที่เป็นโครเมียมนะครับแต่ว่าไม่ใช่มือโครเมียมสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าพี่ต่ายติดโครเมียมเข้าไปให้นั่นเองแล้วก็ตัวกระบะไลเนอร์นะครับมีมาให้เรียบร้อยตัวเกรด LDA ที่เป็นแคปคันนี้นะครับด้วยความที่ก็จดทะเบียนรย.3เนี่ยเพราะฉะนั้นพื้นกระบะของเขาต้องมีมิติที่มันมีความใหญ่กว้างลึกนะครับเพื่อที่จะบรรทุกได้เยอะลดผลประกอบการต่อเที่ยวไม่ใช่ลดผลประกอบการลดต้นทุนต่อเที่ยวนะครับเพิ่มกำไรมากขึ้นนั่นเองคือไม่ต้องขนบ่อยไม่ต้องขนเยอะสติกเกอร์มหามงคลนะครับมีมาให้มีแล้วไม่จนมีแล้วรวยจริงไหมเพราะว่าหัวล้านนั่นเองอันนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังนะครับไฟเบรกดวงที่3เจ้าตัว LDA คันนี้มันก็มีมาให้แม้เป็นแคปราคาเพียงแค่ 750,000 บาทแต่ว่าออปชันได้มาครบๆเหลือๆเลยทีเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆตัว Max ด้านหลังของเขามันก็จะเหมือนกันนะครับขนาดเดียวกันเลยแต่ว่ามันจะแตกต่างแค่ตัวระบบเบรกที่เจ้าด้านหลังเนี่ยเนื่องด้วยมันมีการบรรทุกถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำหนักมันเยอะเนี่ยการใช้ดัมเบรกนะครับจะได้ความไว้วางใจมากที่สุดเบรกได้ดีที่สุดนะเขาก็เลยใช้ดัมเบรกนั่นเองตัวเชสซีนะครับมีขนาดที่ใหญ่นะครับทำให้บรรทุกได้เยอะนั่นเองแล้วก็ไฟท้ายของเขานะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟท้ายแบบ
LED มันมีการลมดำมาให้ด้วยนะมันเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นแต่ว่าอัตราการหายมันก็มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับไม่รู้เขาจะเอาไปทำไมกันนะตัวไฟท้ายเนี่ยมันเป็นไฟท้ายแบบ LED กันชนท้ายตัวเกรด LDA มีมาให้เราเห็น FC ที่ออกวันเสาร์นะครับ FC ที่อยู่กับสังที่เราช่วยกันแบกมอเตอร์ไซค์ขึ้นน่ะซึ่งลูกค้าถอดกันชนท้ายออกนะเวลาถอดกันชนท้ายออกมันก็เหมือนเจ้าตัวเกรด S เลยคือมันเป็นการโชว์เปลือยที่สวยมากๆเลยตัวกล้องมองหลังมีมาให้นะครับซ่อนอยู่ตรงมือจับที่เปิดถ่ายนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยรวมของเจ้าตัว Space Cap 1.9 เกรด LDA ตัวเตี้ยสีบรอนซ์เงินคันนี้แหมมาแล้วต้องรีบถ่ายรีบไปนะครับเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วป่ะก่อนที่ฝนจะมานะครับเราไปดูภายในของเจ้าตัว Space Cap 1.9 เกรด LDA เป็นตัวแคปรองท็อปตัวเตี้ยนะครับราคาอยู่ 750,000 บาทเริ่มจากเจ้าประตูบานแคปตัวนี้แคปของ Isuzu ทุกรุ่นนะครับออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่เปิดได้กว้างถึงมากเปิดได้กว้างมากถึง90องศาแล้วก็มีจุดยึดมากถึง2จุดนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้ประตูแคปของเขามีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเลยทีเดียวตัดไปบริเวณซุปเปอร์สเปซแคปของเขานะครับมันมีขนาดที่กว้างมากนะครับไม่ว่าจะเพื่อนผู้โดยสารเข้าไปนั่งหรือว่าสิ่งของเข้าไปวางเอาจริงนะครับมันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันคนนั่งก็ถือว่าได้นะได้นะทุกแทน4ประตูได้ในเวลาฉุกเฉินนั่นเองแต่หลายๆท่านก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยแหละของพี่ต่ายเช่นเดียวกันบล็อกแคปมีมาให้นะครับขับรถไปนานๆไกลๆนะครับอย่างนอนพักผ่อนแล้วก็นอนตรงนี้ได้นั่นเองยางปูพื้นก็มีมาให้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวบุนุ่มด้านหลังนะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันอย่างพี่ต่ายเข้าไปนั่งเนี่ยหลังมันก็จะไม่กระแทกกับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวผ้าบุหลังคาที่เป็นสีเทาลำโพงนะครับตัว LDA มันจะมีลำโพงให้6ตัวรวมถึงลำโพงเซอร์เหล่าสาวด้วยแล้วก็จะมีตัวไฟส่องสว่างให้2จุดตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านั่นเองส่วนตรงไกลๆนู่นนะครับมันจะเป็นมือจับที่อยู่บริเวณเสาของหลังคานั่นเองก็มีให้สำหรับของผู้โดยสารผู้ขับขี่ไม่มีนะมันไม่ได้หายไปไหนบางคนหลายๆท่านจะถามหานั่นเองทำไมฝั่งของผู้ขับขี่ไม่มีนะครับมันไม่มีจากโรงงานมันแล้วก็ไม่ได้ถอดนะแล้วก็ตัวแผงประตูนะครับมีการบุนุ่มด้วยผ้าเกรดพรีเมียมถ้าใครเลือกใช้เจ้าตัวเกรด LDA นะครับโทนของสีประตูเนี่ยมันจะมาในโทนสีดำทั้งหมดแล้วเป็นดำเข้มมันไม่ใช่ดำเงาอ่ะไม่ว่าจะเป็นสวิตช์กระจกไฟฟ้าก็ตามนะครับแผงประตูก็ตามมีที่ใส่ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรให้ลำโพงขนาดใหญ่ก็มีมาให้เช่นเดียวกันอีกหนึ่งอย่างที่มันเตะตามากๆนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวผ้าเบาะผ้าเกรดพรีเมียมของเขานั่นเองซึ่งลายตัวนี้มันเป็นลายใหม่ของปี2022นะครับข้อของการใช้เบาะผ้าก็คือนอกจากมันมีความหรูหราแบบนี้แล้วนะมันยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับทนทานมากๆด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญโดนแดดนะครับมันไม่ร้อนเพราะว่ามันไม่สะสมความร้อนนั่นเองพวงมาลัยสปอร์ต3ก้านนะครับมีฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้มันทำให้มีความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายด้วยปลอดภัยแบบไหนเวลาที่เราเพิ่มเสียงลดเสียงของเจ้าตัวเครื่องเสียงเนี่ยเราไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนนะครับเราสามารถใช้มือเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนั่นเองรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัวกุญแจรีโมทไม่มีสัญญาณการขโมยมาให้บริเวณคอนโซลด้านหน้าไม่มีบุนุ่มนะแต่ว่าเขาออกแบบให้มีความทันสมัยมากๆเลยทีเดียวน่าใช้จริงๆนะสำหรับเจ้าตัว LDA คันนี้แล้วก็ตัวระบบความบันเทิงเนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วมีกล้องมองหลังให้นะครับแล้วก็ตัวแอร์ของเขาออกแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานง่ายมากๆเพียงแค่3ฟังก์ชันใช้งานเท่านั้นเองปรับทิศทางพัดลมแอร์น้ำยาแอร์แล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยรุ่นนี้นะครับไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกแต่ว่าถ้าใครชอบความเล้าใจความสปอร์ตนะครับก็พลาดไม่ได้กับเจ้าตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดให้อัตราทดที่ต่อเนื่องแล้วก็ขับสนุกมากๆเลยทีเดียวแรงไม่มีตกนะครับที่พักแค่ด้านหลังมันก็จะเป็นสีดำนั่นเองเอาอันนี้ก็จะเป็นเบาะของผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในโดยรวมของเจ้าตัว Space Cap 1.9 เกรด LDA ตัวเตี้ยนั่นเองส่วนเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้ยังไม่มีเครื่อง 3.0 ให้เลือกนะครับมันจะมีเฉพาะเครื่อง 1.9 ในเจเนเรชันที่2เครื่องรุ่นนี้มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพความแข็งแรงทนทานต่างๆจนถึงขีดสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความไว้วางใจได้ในเวลาที่ใช้งานเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับช่วยให้อัตราการตอบสนองกับตาการเร่งนะครับดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดด้วยเครื่องยนต์ที่เล็กนั่นเอง 1,900cc นะครับ150แรงม้า350นิวตันเมตรลิ้นพันกันแล้วนะตอนนี้มันจะ7โมงแล้วแล้วฝนก็ทำท่าจะมาเอ้าก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงี้ยงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ